ประยุทธ์แล้วกลับมาลงใหม่ได้หมดทุกคนแต่วันนี้ท่านหลอกประชาชนครับเขาถึงมาเรียกร้องสิทธิ์มันเป็นยังไงครับพี่คือมันลงไม่ได้ครับคือคนมันลงใหม่ไม่ได้อ่ะคือคนที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้